มีความคืบหน้ากรณีที่ไปเจอศพในเบนอายุ17ปีเป็นหนุ่มลูกครึ่งไทยอังกฤษนะคะไปเจอเป็นศพช่วงสายของวันที่7พฤษภาคมหลังจากนั้นทางญาติของน้องผู้หญิงคนหนึ่งที่ชื่อว่าปิงปองอายุ15ปีก็ร้อนใจเพราะว่าทางปิงปองก็ซ้อนมอเตอร์ไซค์ของผู้ตายไปตอนค่ำของวันที่6พฤษภาคมนี่เป็นศพของน้องเบนวัย17ปีสภาพศพที่เจ้าหน้าที่ไปเจอก็คือถูกของแข็งทุบเข้าที่ใบหน้าจนน้องเสียชีวิตต่อมาตำรวจสภ.แม่ท้าจับผู้ต้องหาได้คนหนึ่งก็คือชัยวัฒน์อายุ44ปีก็ออกหมายในข้อหาฆ่าผู้อื่นและซ่อนเร้นทำลายศพเพื่อปิดบังการเสียชีวิตไปเจอหลักฐานว่าน้องเบนเจอกับชัยวัฒน์เป็นคนสุดท้ายหลังจากนั้นก็หายตัวไปมีภาพจากกล้องวงจรปิดในหมู่บ้านที่เผอศพตาบค่ะช่วงเวลาประมาณ 1:05 นาทีอันนี้จะเป็นช่วงเวลาสุดท้ายที่เห็นความเคลื่อนไหวของนายเบนขี่มอเตอร์ไซค์ผ่านกล้องแล้วก็มีคนซ้อนท้ายมาด้วยแล้วก็จะมีมอเตอร์ไซค์ของผู้ต้องสงสัยขี่ตามมาค่ะช่วงแรกนายชัยวัฒน์ยังคงปฏิเสธทุกข้อกล่าวหานะคะจนเมื่อวานนี้เขารับสารภาพว่าเป็นคนลงมือฆ่าเบนจริงโดยลงมือคนเดียวสาเหตุมาจากเรื่องยาเสพติดทางตำรวจถามกับทางชัยวัฒน์แล้วปิงปองที่หายตัวไปรู้เห็นหรือไม่อย่างไรเขาปฏิเสธนะคะบอกว่าไม่รู้ว่าตอนนี้ปิงปองอยู่ที่ไหนทางชุดสืบสวนของสภ.แม่ทะตามไปเจอมอเตอร์ไซค์คันที่เบนขี่ไปหาผู้ก่อเหตุก่อนจะเสียชีวิตมอเตอร์ไซค์คันนี้ถูกนำไปจอดไว้ที่กระท่อมหลังคอกวัวของญาติในพื้นที่อำเภอแม่ทะญาติของนายชัยวัฒน์บอกกับตำรวจบอกว่าตอน 3:00 ของวันที่6ชัยวัฒน์ขี่มอเตอร์ไซค์ไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนมาจอดเอาไว้มากับผู้หญิงคนหนึ่งแล้วก็บอกกับญาติบอกว่าขอฝากรถไว้หน่อยเดี๋ยวจะพาผู้หญิงคนนี้ไปหาบ้านเช่าหลังจากนั้นเขาเอามอเตอร์ไซค์อีกคันนึงออกไปนะคะแล้วชัยวัฒน์กลับมาอีกครั้งนึงตอนสายของวันที่7เอามอเตอร์ไซค์คันที่ฝากไว้ไปจอดไว้หลังกระท่อมจนตำรวจตามมาเจอค่ะขณะเดียวกันตำรวจยึดกระบะของทางชัยวัฒน์มาตรวจสอบด้วยไปเจอพิรุธด้วยว่าก่อนจะเกิดเหตุไม่กี่วันทางชัยวัฒน์ถอดคอกกระบะด้านหลังออกแล้วพอหลังจากเกิดเหตุก็เอาคอกกระบะมาใส่ไว้เหมือนเดิมตำรวจเก็บหลักฐานบนรถเพื่อจะไปตรวจหา DNA ว่ามี DNA ของน้องปิงปองไหมขณะเดียวกันก็ยังตรวจสอบโทรศัพท์มือถือของชัยวัฒน์ด้วยพบว่ามีการลบข้อมูลจากแชทต่างๆออกไปหลายข้อความตอนนี้ตำรวจกำลังพยายามกู้ข้อมูลทั้งจากแชทจาก LINE จาก Messenger จาก Facebook เพื่อจะหาความเชื่อมโยงไปถึงน้องปิงปองค่ะแต่ทีนี้ถ้าไปดูประวัติของชัยวัฒน์ญาติๆก็หวั่นใจว่าจะเกิดอะไรไม่ดีกับน้องปิงปองหรือเปล่าเพราะว่าตอนนี้ถ้านับก็คือหายไปแล้ว4วันในข้อมูลประวัติของชัยวัฒน์พบว่าเคยติดคุกคดียาเสพติดแล้วก็มีคดีทางเพศด้วยเฉพาะคดีทางเพศเคยก่อเหตุมาแล้ว2ครั้งเพิ่งจะออกจากคุกในคดีทางเพศมาได้แค่8เดือนแล้วก็มาก่อเหตุล่าสุดปฏิบัติการในการค้นหาน้องปิงปองเช้าวันนี้ค่ะทางตำรวจได้ใช้สุนัขดมกลิ่นเดินปูพรมเพื่อหาน้องปิงปองในป่าจุดนี้จะเป็นจุดที่ห่างจากจุดที่พบศพน้องเบน3กิโลเมตรตำรวจจับสัญญาณโทรศัพท์มือถือของน้องปิงปองแล้วก็ไปเจอว่าบริเวณนี้จะเป็นบริเวณสุดท้ายที่เจอสัญญาณก่อนที่ทุกอย่างจะขาดหายไปแล้วเจอครั้งสุดท้ายก็คือ 2:00 ของวันที่6พฤษภาคมหลังจากนั้นก็เดินเข้าไปค้นในป่าค่ะใช้สุนัขดมกลิ่นนะคะดมรองเท้าผ้าใบของน้องปิงปองก่อนแล้วก็ปูพรมเดินค้นหาในป่ารัศมีในการค้นหาวันนี้อยู่ที่3กิโลเมตรจากริมถนนสายแม่ทะศพตาบมีการใช้โดรนด้วยค่ะบินสำรวจเป็นภาพมุมสูงนะคะเพื่อจะหาหลักฐานต่างๆบริเวณริมถนนแล้วก็บริเวณป่าละเมาะล่าสุดยังไม่เจอความผิดปกติส่วนความเคลื่อนไหวที่สภ.แม่ทะสายที่ผ่านมาทางตำรวจคุมตัวผู้ต้องหาคือชัยวัฒน์ไปทำแผนระหว่างที่พาเดินขึ้นไปที่รถผู้สื่อข่าวก็พยายามถามนะคะบอกว่าเห็นปิงปองทั้งสุดท้ายเมื่อไหร่ชัยวัฒน์ยังไม่ทันได้ตอบค่ะมีเสียงแม่ของเบนแทรกเข้ามาแม่ตะโกนถามมาเลยบอกว่าฆ่าลูกฉันทำไมแล้วก็พุ่งเข้ามาหาตะโกนด่าสาปแช่งให้ดูบรรยากาศช่วงนี้ค่ะนี่คือเรายังยืนยันนะครับว่าเราเจอตัวน้องปองอ่ะตอนครั้งสุดท้ายไหมพี่โรเดียวก่อนจะคุยอะไรหน่อยไหมครับใช่ที่ไม่ได้เนี่ยลูกไหนไอ้เด็กบอกว่าแม่คุยอย่างของคุณไหมก้อนตัวนั้นมึงน่าได้กระบะของลูกมึงต้องมึงตายเตี้ยเลย
างตำรวจก็ต้องกันตัวแล้วก็รีบพาชัยวัฒน์ผู้ต้องหาขึ้นรถนะคะเหตุการณ์นี้ตอนนี้ตำรวจก็ยังปูพรมในการค้นหาน้องปิงปองค่ะส่วนมอเตอร์ไซค์ที่เจอนะคะอย่างที่บอกก็คือทางญาติบอกว่า3ทุ่มของวันที่6ชัยวัฒน์เนี่ยเอามอเตอร์ไซค์คันนี้คันที่ตำรวจไปเจอเนี่ยเอามาฝากเอาไว้หลังจากนั้นก็ขี่มอเตอร์ไซค์ของญาติออกไปบอกว่าเดี๋ยวพาผู้หญิงไปเปิดห้องพอเช้าวันที่7เอามอเตอร์ไซค์ของญาติมาคืนแล้วก็เอามอเตอร์ไซค์คันนี้ที่เมื่อวานนี้คุณตาบอกว่าตอนที่เบนออกไปเนี่ยเบนเอามอเตอร์ไซค์ของตาออกไปเพราะว่ามีโทรศัพท์โทรมาบอกว่ามีรถติดลมให้เบนออกไปช่วยเบนก็เลยเอามอเตอร์ไซค์ของตาคันนี้แหละออกไปแล้วก็เอาเสียงไปด้วย มันมีการสลับรถนะคะครับแล้วก็ภาพจากกล้องวงจรปิดภาพสุดท้ายที่ช่วงเวลาประมาณ1ทุ่มหมวยก็พยายามดูกับทางทีมข่าวทีมข่าวก็บอกว่าคือบอกไม่ได้เหมือนกันว่าเป็นมอเตอร์ไซค์คันไหนแต่ถ้าเป็นภาพแรกตอนช่วงเวลาประมาณ5โมงค่ะตอนที่ขี่ซ้อนกัน3คนอันนั้นจะเป็นมอเตอร์ไซค์ของน้องเบนจะเป็นสีน้ำเงินแต่ภาพตอนค่ำเนี่ยค่ะไม่รู้อันนี้เป็นมอเตอร์ไซค์ของน้องโอเค